เขาก็จุดไว้แล้วเขาก็มีตัวเลือกให้เด็กๆดีตัวเลือกตัวนี้เด็กๆ เลือกตัวไหน3ตัวนี้1 3เด็กๆ เลือกอันไหนคะทำไมถึงเลือกอันนี้ล่ะทำไมถึงเลือกคำนี้อธิบายเหตุผลดิทำไมถึงเลือกอันนี้ล่ะทำไมไม่เลือกตัวนี้อ่ะเพราะโอ้คะอ๋ออันนี้มันเป็นวันศุกร์แล้วอันนี้เป็นวันอะไรคะวันพุธเพราะตัวนี้เขาบอกว่าวันอะไรซันเดย์วันอาทิตย์วันเดย์วันทิสเดย์วันเพราะฉะนั้นมันต้องตามด้วยวันพุธแต่บางคนจำวันไม่ได้ก็เลยทำไมคะเลือกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องต่อด้วยอะไรคะWednesday นะคะอ่ะดูต่อค่ะอันนี้ Let's play game เรามาเล่นเกมกันเถอะอ้าวเรามาทวนคำศัพท์เล่นเกมก่อนดีกว่าอ้าวดูก่อนค่ะ A1 Orange A2 A3 B1 Ice B2ขี่ B.T. Whale Whale คือปลาอะไรคะปลาหวานต่อไป C.1 and C.2 Head เอาไหมคะ Head เหมือนที่เราใส่อยู่นี่แหละเด็กๆใส่อยู่นี่แหละค่ะC.T. สเกิร์ตแล้วค่ะเอาทวนใหม่ A2 ดูดีๆ A2 A3 แจ็คเก็ต A1 C1 and C2 Hat C3สเกิร์ต B1 B2 ขี่ B3 Whale นี่ผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเอานี้เป็นน้ำจิ้มก่อนทวนก่อนต่อไปดูอันนี้ดีกว่าเลือกคำนี้มาก่อนค่ะทวนคำนี้ก่อนคำแรกค่ะAgain peace. Rabbit. Again peace. Rabbit. Rabbit ก็คือกระต่ายกระต่ายนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ Dog. Again peace. Dog. Again peace. Dog. คำนี้ค่ะจำได้ไหมติ๊กตอกเรียนไปแล้วอันนั้นน่ะ Bicycle พี่พิมคำนี้อะไรคะลูก Bicycle very good okay next ต่อไปค่ะ Flower very good Tiger เก่งมากค่ะออกมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรแพนเก่งมากค่ะไม่ต้องอายลูกออกมาเลยผิดก็คือผิดถ้าถูกเราก็เอาไหมคะเก่งมากผิดก็ไม่เป็นไรได้นะคะไม่ต้องอายลูกไปค่ะแรดเก่งมากค่ะแรดต่อไป when ทวนใหม่ rabbit again please again please ต่อไปค่ะDog again please Dog Bicycle Bicycle again please Bicycle Flower
Again please. Flower. Again please. Flower. Can. Let. When. อันนี้ค่ะตัวที่หนึ่ง One. ตัวที่สอง Two. โอ้เยี่ยมมากจำได้ต่อไป Three. Three กับ Four. Five กับ Six. ต่อไป Nine กับ Ten. อ้าวดูอันนี้ก่อนค่ะคราวที่แล้วคุณครูให้แต่งประโยคให้ดูประโยคด้วย I have กับ there are แล้วก็ there is จำได้ไหมคะเด็กๆทำได้แต่ว่าเด็กๆลืมเช่นดูตัวอย่างยกตัวอย่างก่อนนะคราวที่แล้วมีคำว่า there are three dogs จำได้ไหมคะภาพนี้คุณครูใส่เพิ่มมาหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่านะไม่มีดูที่กระดานค่ะอธิบายวันนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าเราบอกว่าเรามีฉันมีอะไรเอาฉันมีอะไรฉันมีหมวกอดิฟาฉันมีหมวกเอาในนี้เลยฉันมีหมวกกี่ใบตัวฉันเองมีกี่ใบ1ใบฉันมีฉันคือคำว่าอะไร I เอา I คำว่า I ฉันมีคือคำว่า have ดูนะฉันมีอะไรคะมีอะไรหมวกมีกี่ใบ1ใบคำว่า1ใบคือคำว่าอะไร one ก็ได้ใช่ไหมคะว้าว one อะไรคะ one hat ฉันมีหมวก1ใบหรือถ้าเราไม่ใช้ one เราใช้คำว่าจำได้ไหมคะก็เป็น I อะไรคะลูก I have one แล้วต้องมี one อีกไหมไม่ต้องมีค่ะ I have a hat แต่บางคนแต่งมาให้ครูเหมือนเดี๋ยวนี้แหละค่ะ I have one a hat ดูนะ I have one a hat เห็นไหมคะใช้ทั้งวันใช้ทั้งอะเลยไม่ต้องค่ะถ้าใช้วันก็คือใช้วันไม่ต้องใช้อะแต่ถ้าใช้อะก็ไม่ต้องใช้วัน understand yeah. เพราะนั้นประโยคนี้ทำไมถูกถูกอันนี้ล่ะถูกอันนี้ล่ะผิดค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช้เลยลบออกไม่ใช้แบบนี้ค่ะอันนี้คือ1แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้มีหมวกใบเดียวเรามีหลายใบเราแต่งได้ว่าไง I have มีหมวกหลายใบไม่รู้ว่ามีกี่ใบ I have ไม่รู้ว่ามีกี่ใบไม่รู้เลยมีเยอะเราก็ไม่ต้องใส่จำนวนก็ได้ I have เติม is I have hat นะคะเติม s แต่ถ้าเราบอกว่าเรามี5ใบเราก็ทำว่าอะไรคะ I have 5 hat เก่งมากค่ะ I have 5 hat hat ก็คงเติมอะไรเหมือนเดิม s แบบนี้ understand หวังว่าคงไม่ผิดอีกแล้วนะเวลาแต่งประโยคไม่ผิดแล้วถ้ามี1จำนวนเดียวมีใบเดียว one. ใช้วันก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้ก็ได้แต่ถ้ามีหลายใบบอกจำนวนก็ได้ไม่บอกจำนวนก็ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าให้บอกจำนวนเราก็ใส่จำนวนลงไปแล้วก็ตามด้วยคำนามไม่ใช่แต่งแบบนี้หรือนะมีบางคนแต่งไหมครูแบบนี้ I haveแพทฝ่ายอันนี้ฉันมีหมวก5ใบตรงตัวเป๊ะเลยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เราต้องใส่จำนวนเนี่ยไว้หน้าคำนาม
อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ผิดนะคะต้องเป็นงี้ I have five มีจำนวนเท่าไหร่5เอาจำนวนแล้วก็ตามด้วยคำนามไม่ใช่คำนามแล้วตามด้วยจำนวนนะคะอันนี้ผิดนะลบออกตอนนี้อีกอันหนึ่งแดอีกับแดอาเด็กๆแต่งแดอีทแดอีทแปลว่ามีเหมือนกันอ้าวมีจะบอกว่ามีหมวกแต่เราไม่รู้ว่าของใครมีหมวกหนึ่งใบแดอะไรแดอีทอะอะไรอะแฮดหรือแดอีทวันแฮดแต่ถ้ามีหมวกสองใบแดอีทได้ไหมแดอะไรแดอาเก่งมากค่ะแดอาสมมุติมี